าแบบว่าเริ่มมีการขยับมากขึ้นก็อาจจะคีบลูกบอลนะคะนอนแล้วก็คีบลูกบอลใช้เท้าคีบลูกบอลยกขึ้นยกลงแล้วก็บอกว่าเราจะมาเก็บผลไม้กันเด็กๆจะเก็บได้กี่ครั้งนะคะแล้วก็เอาลูกบอลกลมๆนะคะหรือว่าตุ๊กตาแบบว่าตุ๊กตาเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หนีบขึ้นแล้วก็หนีบลงมานะคะอันนี้ก็ช่วยบริหารหน้าท้องเด็กๆเขาก็สนุกว่าช่วยกันนับซิว่าวันนี้เราจะเก็บตุ๊กตาได้กี่ตัวหรือว่าเก็บลูกบอลผลไม้ได้กี่อันก็ใช้นอนอยู่แล้วก็ใช้ขาไปหนีบอาจจะหนีบไปใส่ตะกร้าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะหนีไปใส่ตะกร้าก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องราวไปค่ะแล้วก็ทำเป็นธีมไปเช่นสมมุติบอกว่าเราวันนี้เราจะเข้าป่าไปหาผลไม้กันนะตาละเดินไปเดินมาโอ๊ยผลไม้เยอะแยะเลยมาช่วยกันเก็บดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกบอลของเราก็จะกลายเป็นผลไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่แล้ววันหลังพ่อคุณแม่ก็เปลี่ยนนิทานไปนะคะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ LINE@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ